Thailand Only วันนี้พาไปพบกับผู้มีจิตอาสาแต่งหน้าศพที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยชมความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์กับการตักบาตรเข้าพรรษาบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกปิดท้ายกับช่วงนี้แหละเมืองไทยจะพาไปรู้จักดอกข้าวพรรษาดอกไม้บุญที่ออกดอกเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลี่ที่นี่ที่เดียวครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพระใหญ่พระใหญ่วันอาสาฬหบูชานะคะก็สุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันหยุดลองวีคเอนด์ด้วย4วันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาวันจันทร์นี้ก็ชดเชยวันเข้าพรรษานะคะก็อยากให้หลายคนเข้าวัดทําบุญแล้วกันแหมหยุดยาวแบบนี้นะวันนี้มาเหลืองเลยนะมาเป็นเทียนเลยนะพี่เข้ากับบรรยากาศไงเข้าพรรษานะครับอ่ะวันนี้นะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันโดยเฉพาะสาวๆนี่ใครที่อยากเขาเรียกสนใจเรื่องความสวยความงามเดี๋ยววันนี้มีมาฝากกันด้วยจริงเหรอแต่ว่าข่าวแรกไปเริ่มกันที่ข่าวแปลกกันก่อนนะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกที่นั่นเนี่ยมีร้านอาหารอีสานอยู่ร้านหนึ่งไม่เห็นแปลกเลยอีสานร้านนั้นไม่แปลกครับแต่ที่แปลกเนี่ยคือชื่อร้านทำไมอ่ะเพราะว่าชื่อร้านชื่อนี้นะครับก็บอกใครผ่านมาเนี่ยสะดุดหูมากๆเพราะชื่อร้านเนี่ยมีชื่อว่าร้านอีสานเมียดุเดี๋ยวอ่านผิดหรือเปล่าดูป้ายสิเขาไม่ได้ขึ้นป้ายว่าเอ๊ะเหมือนเราเจอปกติทั่วไปคำว่าดุนี่ใช้กับอะไรสุนัขบ้านนี้สุนัขดุอะไรนี่อย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เมียดุแล้วดุเป็นสีแดงด้วยนะเออนะครับเห็นป้ายที่เห็นอยู่นี้นะครับคือป้ายร้านอีสานเมียดุนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายพิษณุโลกเนินมะปรางนะครับอำเภอเนินมะปรางเจ้าของร้านก็คือคุณประสบโชคพันเสือชื่อก็นะดุนะภรรยาชื่อคุณมารีอินเพชรนะครับช่วยกันค้าขายทำมาหากินอยู่ที่ร้านนี้นั่นเองคนนี้หลายคนเขาบอกโอ้โหขายดิบขายดีมากเพราะชื่อร้านนี่แหละแสดงว่าคุณมารีนี่ต้องดุใช่ไหมโอ้ถ้าเรียบร้อยใจดีคงไม่ตั้งชื่อสังเกตการใส่มะละกอมาถ้าจะดุนะนักผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะครับคุณประสบโชคก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเข้าสังคมเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะสังสรรค์กับเพื่อนเป็นประจำจนบางทีภรรยาต้องมาตามกลับบ้านด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้เพื่อนๆเนี่ยหยอกล้อว่าเมียดุพอพูดต่อกันไปก็เลยทำให้ปิ๊งไอเดียก็เลยตั้งชื่อร้านเอาไปตั้งเป็นชื่อร้านนะครับด้านคุณมารีเนี่ยนะครับภรรยาก็บอกว่าจริงๆตัวเองไม่ได้ดุอย่างที่เพื่อนๆสามีหรือชาวบ้านเขาเอาไปโจดขานโจดจันอ๋อไม่ได้ดุแต่ที่ต้องดุเนี่ยก็เพราะเป็นห่วงเพราะรักจึงยอมเป็นห่วงใช้คำว่าโกรธดีกว่าไม่กลับบ้านสักทีอะไรประมาณนี้นะครับกลัวว่าสามีจะดื่มหนักจนลุกมาเปิดร้านตอนเช้าไม่ไหวจึงไปเตือนด้วยความห่วงใยแล้วก็ทำหน้าที่ภรรยานั่นเองครับดูจากการถือสากถือครกก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเป็นที่มาของชื่อร้านอีสานเมียดุใครสนใจก็ไปลองชิมได้ดูว่ากินแล้วจะดุหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาต่อไปข่าวนี้อยากจะพาคุณอุศนีไปแต่งหน้าไปเสริมสวยวันนี้ก็สวยอยู่แล้วทำไมต้องแต่งอีกสวยกว่านี้สวยกว่านี้มีจิตอาสาแต่งให้ด้วยที่ไหนอยากไปแต่งอ่ะที่เชียงใหม่ทำไมอ่ะอุ้ยตายพี่เจี๊ยบแรงนะคะคุณผู้ชมนี่มันแต่งได้เหรอคนตายนี่น้องยังไม่ตายยังไม่แต่งไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูชมหน้าเจ้าของร้านเสริมสวยกันหน่อยคนนี้เขาบอกว่ามีจิตอาสาแต่งหน้าให้กับศพนั่นเองครับชื่อว่าคุณสายรุ้งธรรมมีนะคะเธอเนี่ยแหละค่ะอายุ37ปีไม่กลัวผีเหรอเนี่ยเขาบอกกลัวเอาเหรอกลัวแต่ว่าอยากทำเพราะจิตอาสามีไหว้ก่อนด้วยนะคะขั้นตอนเนี่ยไม่ยากคล้ายๆคนมีคนเป็นนี่แหละทารองพื้นก่อนลองพื้นก่อนเชดดิ้งนิดนึงทาลิปสติกหวีผมจนไปถึงขั้นใส่วิกผมเลยให้กับศพผู้หญิงรายหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ด้วยความพิถีพิถันคือเธอมีอาชีพเสริมสวยอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นก็คงจะชำนาญอยู่แล้วแล้วก็ใจเย็นด้วยนะคะทีนี้ก็เลยผู้สื่อข่าวไปถามคุณสายรุ้งว่าเฮ้ยทำไมจู่ๆมีไอเดียนี้ไม่กลัวผีหรออย่างที่พี่เจี๊ยบบอกปรากฏคุณสายรุ้งบอกเป็นคนกลัวผีมากแล้วคุณดูเขาแต่งที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลสิห้องดับจิตนะคะกลัวแต่ต้องการทำความดีโอ้โหน่าปรบมือให้จริงๆนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะคนที่ตายแล้วอ่ะคือหน้าก็จะซีดๆใช่ไหมคือเขาอยากให้มีหน้าแบบมีสีสันสวยงามบ้างเพื่อเดินทางไปสู่พบหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจโอ้โหเออเนาะซึ่งคุณสายรุ้งเนี่ยจะมาแต่งหน้าทุกวันพุธนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีนั่นเองประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าแต่งให้สวยแต่ถ้าลุกขึ้นมาขอบคุณอันนี้ตัวใครตัวมันนะฮะเอามาฝากกันนะครับเรื่องของจิตอาสาก็ไม่จำเป็นต้องเรื่องนี้เรื่องอื่นก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำดีๆเท่านั้นแหละแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับในกำลังใจของคนที่กลัวผีด้วยนะครับอ่ะ
ส่งท้ายนะครับกันด้วยวันนี้เนี่ยวันเข้าวันอาสาฬหะพรุ่งนี้เข้าพรรษาแล้วนะครับก็รวบรวมเอาบรรยากาศงานบุญประเพณีนะครับที่ยึดถือปฏิบัติมาจากหลายๆจังหวัดเอามาฝากกันนั่นเองไปเริ่มกันที่จังหวัดสุรินทร์กันก่อนเลยสุรินทร์ต้องมีช้างนะต้องมีแน่นอนครับในงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา87อัยราท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวกว่า 5,000 คนนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคักที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางนั่นเองนะครับโดยมีช้างจำนวน44เชือกพระสงฆ์80รูปนะครับในวันอาสาฬหบูชาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้พุทธศาสนิกชนนะครับเกิดเจตคติที่ดีนะครับต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นขนบธรรมเนียมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนั่นเองอันนี้หนึ่งเดียวในโลกมีทุกปีนะคะไม่ที่หนึ่งเมื่อกี้มีช้างอันนี้ไปดูนี้ดีกว่าลวดลายอลังการในการแกะสลักเทียนที่อำเภอพิมายต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆทำได้ยังไงนี่ละเอียดมากๆนะคะเทียนพรรษายาวที่สุดในประเทศต้องมาที่นี่เลยใช้เวลานานเนี่ยกว่า5เดือนในการแกะสลักน้ำหนักเทียนเนี่ยกว่า11ตันที่คุณผู้ชมมันอยู่ขณะนี้นะคะคเป็นไงอลังการงานสร้างมั้ยสุดยอดเลยลวดเพียรฮะแปลด้วยสุดยอดเลยลูกพี่อ๋อโอเคนะคะก็ไปกันได้ค่ะ11ถึง13กรกฎาคมนี้นะคะบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุระนารีนั่นเองปีนี้เขาทำ24เมตรนะที่บอกยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มีงบประมาณเนี่ยในการทำรวมมูลค่า1ล้านบาทด้วยกันโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวัดเจดีย์คีรีวิหารอำเภอลับแลนะครับมีอะไรคะชาวบ้านเขาก็พากันออกไปทำบุญตักบาตรนะครับก่อนเข้าเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองตามแบบพุทธศาสนิกชนนะครับก็มีการทำบุญสลากพัดนะครับซึ่งเป็นวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์ที่หนึ่งโดยการจับสลากเพื่อแจกพัตตาหารหรือปัจจัยเพื่อถวายแก่พระสงฆ์นั่นเองนะครับซึ่งก็ทำกันที่อำเภอลับแลจะแปลกกว่าที่อื่นเพราะชาวบ้านจะนิยมนำทุเรียนนี่แหละครับไปถวายพระสงฆ์กันนะครับก็แหมอย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศก็กลิ่นไงกลิ่นคือท่านฉันแล้วก็อาจจะแบบคอเลสเตอรอลพุ่งนิดนึงแต่ก็มีข้าวเหนียวก็โอเคเอาแบบนี้เอาพอก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้ก็คุณผู้ชมเข้าวัดเข้าวานะคะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ลดละเลิกเรื่องของอบายมุขทั้งปวงเป็นคนดีดีที่สุดนะคะนะครับเดี๋ยวส่งท้ายช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีจะพาไปรู้จักกับดอกข้าวพรรษาโอ้อยากเห็นนะช่วงนี้ก็บานรับช่วงข้าวพรรษาพอดีใช่ค่ะจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ